เอาจริงๆหนูว่าแบบช่องเราถ้ามีคนมาเยอะเราก็แฮปปี้กันอยู่แล้วค่ะเพราะเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใครเข้ามาเราก็พร้อมที่จะยินดีแล้วค่ะก็เข้าใจว่าการย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดราม่าแต่พวกเราทุกคนในช่องพร้อมที่จะแบบ welcome ค่ะเดี๋ยวโดนจับโยงเปรียบเสื้อผ้าใครกันเหมือนกันไปโดนจับยาไม่น้องแบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยค่ะก็อืมแม่หนูอันนี้หนูก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสนะคะเชื่อว่าน้องก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่มีอะไรค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแบบนี้ช่องเดียวกันก็ซัพพอร์ตกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเคลียร์ดราม่ากันไปแล้วมาเคลียร์อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเราจับตามองให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าที่มือข้างขวาโดยเฉพาะนิ้วนางของยาย่าเนี่ยมันมีแหวนเพชรเม็ดเป้งอยู่ตอนสัมภาษณ์มันกระแทกเข้าตากับนักข่าวหลายคนก็เลยสงสัยว่าแหวนเพชรวงนั้นเนี่ยใครให้มานะไม่ต้องซูมก็กระแทกหน้าแถมสวมไว้ที่นิ้วนางข้างขวาอีกแม่ให้มาแน่ๆอ่ะจะเป็นแม่อรือหรือว่าหนุ่มณเดชได้ทำการมั่นหมายแล้วก็ให้มาอรือพี่ก็เจอคำถามแบบนี้สาวยาย่าจะว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันพร้อมถามถึงความรู้สึกของเจ้าตัวด้วยนะครับที่เป็นตัวการทำให้ราคาต้นไม้ในท้องตลาดเนี่ยสูงขึ้นชาวเน็ตวิงวอนยาย่าหยุดถ่ายรูปกับต้นไม้ต่างๆถ่ายต้นไหนปั๊บต้นนั้นราคาปรี๊ดได้ยินแบบนี้เจ้าตัวจะว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันครับคิดไหมครับว่าทำตลาดต้นไม้ก็ปั่นป่วนไปหมดเลยไม่คิดว่าคนจะแบบอยากเลี้ยงตามขนาดนั้นค่ะแต่จริงๆเข้าใจว่าแบบมันมีแล้วมันทำให้บ้านสดชื่นค่ะเวลาไปตลาดต้นไม้ไหมคะขอบคุณนะครับวันก่อนหนูไปจตุจักรค่ะแล้วพ่อค้าท่านนึงก็สกิปหนูแล้วก็ถามว่าต้นต่อไปจะต้นอะไรที่จะได้ไปสั่งมาก่อนก็จริงๆก็เกรงใจนิดนึงนะคะแต่แบบเหมือนแบบคือพ่อค้าแม่ค้าตอนที่ต้นมันขายดีอะค่ะเขาก็ต้องลงทุนในการซื้อแม่พันธุ์แล้วแม่พันธุ์มันก็จะแพงแล้วเขาก็ต้องขยายแล้วราคามันก็เลยขึ้นจากคนรับต้นไม้เขารับราคาไม่ไหวจากต้นละ200ขึ้นเป็น1,500หนูเองก็รู้สึกดีใจที่ซื้อก่อนที่มันแพงเอาจริงๆหนูก็ดีใจนะคะเกรงใจนิดหน่อยแต่ก็ดีใจที่คนอยากปลูกต้นไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอยากให้ญาติไปถ่ายรูปต้นยางต้นปาล์มบ้างราคาไม่ขึ้นอีกแล้วหนูไปศึกษามาแล้วค่ะเลี้ยงในบ้านไม่ได้เลยคิดอยากจะลองเหมือนกันใช่ค่ะหนูจะเริ่มปลูกพวกมันสำปะหลังในบ้านมันยากมากจริงๆมีอีกอันนึงที่คนโฟกัสเรื่องนิ้วนางข้างขวาที่ใส่แหวนเม็ดเป้งเลยค่ะก็เป็นเม็ดที่สวยมากค่ะแต่ยากบอกว่าแหวนนิ้วนางข้างขวาสำหรับแหวนแต่งงานใช่มาแล้วเชียวต้องมีคนถามคือแหวนวงนั้นนะคะหนูเอาไว้สำหรับใส่นิ้วกลางแต่วันนั้นนิ้วหนูบวมอ่ะมันยัดไม่ลงจริงๆก็เลยต้องย้ายมาอันที่เล็กลงอันนึงค่ะแหวนของเราใช่ไหมแหวนตัวเองแหวนหนูแหวนหนูค่ะก็คือยังว่างอยู่ใช่ไหมคะรอไหมคะรอไหมคะคะรอไหมคะรอโอ้ก็รออยู่แล้วค่ะต้องใหญ่กว่าที่มีอยู่ไหมคะโน่อะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันรออยู่แล้วหมายความว่าถ้าเกิดพี่ณเดชน์มาขอมั่นที่โอเคเลยเหรอครับพร้อมเห็นสายตาแม่ผ่านมาจริงๆก็มันคือความฝันของผู้หญิงหลายๆคนก็เป็นความฝันของหนูตั้งแต่สักพักแล้วค่ะหลายๆคู่เขาจะมีการแบบคุยกันไว้ก่อนว่าจะยังไงคู่เรามีการคุยกันไหมคะไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเราเป็นคู่ที่เหมือนว่าไม่ได้อยากจะ rush อะไรเลยค่ะให้มันเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้องไปถามพี่เขาปากก็บอกว่าไม่ค่ะแหวนหนูเองแต่ท่าทางทางกายภาพมันมีพิรุธอะไรที่พิรุธครับกับพริบตาถี่มีคนจับนู่นจับนี่ดูไม่เป็นดูไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าเป็นการซื้อให้จริงๆแต่ยังไม่อยากบอกละแม้แต่งได้ละแม้แล้วแต่แม้
แล้วแม่แล้วที่บอกว่าต้องมาใส่นิ้วนางอ่ะเราดูในรูปบอกว่าปกติใส่นิ้วกลางวันนั้นนิ้วบวมก็ไม่เห็นบวมนะเขาก็เลยเออไปรู้ได้ยังไงไม่บวมอ่ะไปรู้เขาได้ยังไงนะอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าน้องบอกว่ายังไม่ใช่นาเดชซื้อให้ไม่ใช่นาเดชซื้อให้ก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะซื้อให้ละกันถ้ามีข่าวดีบอกพวกเราด้วยนะจ๊ะ